ทียกฟาสุดแขนนะคะ on BNK48 ก็ได้เสียงปรบมือกันดังสนั่นค่ะเพราะว่าแข็งแกร่งขึ้นมากจากที่เธอเนี่ยเคยยกไม่ขึ้นเลยนะคะแต่จากการซ้อมนับเดือนเธอสามารถยกได้สูงสุดถึง25กิโลกรัมทีเดียวคุณผู้ชมสมบทบาทสาวช่างฝันที่อยากเป็นนักยกน้ำหนักค่ะในละครเรื่องใหม่ของไทย PBS เราชื่อเรื่องว่าลูกเหล็กเด็กชอบยกก็มีประกบอีก2สาวนะคะนั่นคือขมิ้นและมินมิน BNK48 ค่ะเตรียมลงจอ15กันยายนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในละครสร้างแรงบันดาลใจจากอาชีพนะคะที่ไทย PBS จัดเต็มในไตรมาส3ของปีโดยในเซตเดียวกันนี้ค่ะยังมีละครเรื่องคู่ซากคดีป่วนนะคะเป็นละครคอมเมดี้โหดมันฮาของอาชีพนักกฎหมายและละครปลายจวักค่ะที่ได้นักร้องขวัญใจวัยรุ่นเต๋าเศรษฐพงษ์ฟางเฟยฟางแก้วและเชฟป้อมหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลพาย้อนไปสัมผัสจันเด็ดสมัยรัชกาลที่5หลากหลายสาระบันเทิงครบรสอย่างนี้บอกเลยพลาดไม่ได้ค่ะพวกเราก็เขาเรียกว่าไงอ่ะตามหาความฝันแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พยายามจะทำอะไรให้มันดีที่สุดค่ะก็เหมือนกับเรื่องนี้เหมือนกันก็เหมือนมีการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่เพียงแค่มีกีฬายกน้ำหนักเท่านั้นก็ยังมีอีกหลายกีฬาค่ะตอนเวิร์กช็อปใช่ไหมคะคือถึงจะเป็นม็อกอัพแต่มันก็มีน้ำหนักหนูก็ยกไม่ขึ้นค่ะจริงๆแล้วยังก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่บอกว่าหนูขอเวลาเดือนนึงก็จะยกให้ได้ก็ยกได้แล้วค่ะเรื่องคู่สร้างคดีป่วนบอกไปแล้วนะคะว่าเราอยากให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่องของกฎหมายผ่านงานละครที่ดูสนุกแต่ได้ความรู้นะคะเราอยากให้คนหันมาสนใจเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวการเรียนรู้การเปลี่ยนผ่านชีวิตในลูกเหล็กเด็กชอบยกใช่ไหมน้องๆ BNK นะคะทั้ง3คนและนักแสดงต่างๆรวมทั้งละครปลายจวักเราอยากให้คนทุกๆคนหันกลับมาสนใจคุณค่าภูมิปัญญาความรู้แบบไทยๆเราค่ะไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพราะว่าอ่อน BNK48 ซุ้มซ้อมยกลูกเหล็กมานานแล้วค่ะคุณผู้ชมนับเดือนนะคะภาพที่เห็นเป็นภาพตอนเวิร์กช็อปค่ะก็ให้สมเป็นนักยกน้ำหนักนะคะท่าต้องเป๊ะที่สำคัญต้องปลอดภัยค่ะเพราะว่าถ้าหากยกท่าผิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะบาดเจ็บได้นะคะงานนี้ก็ยังมีนักยกน้ำหนักทีมชาติเหรียญทองโอลิมปิกค่ะแนนโสภิตาธนสารช่วยติวเข้มนะคะแล้วก็ร่วมแสดงด้วยเธอบอกนะคะว่าดีใจค่ะที่มีผู้ที่เห็นคุณค่าของวงการยกน้ำหนักไทยแล้วนำมาถ่ายทอดเป็นละครค่ะไม่เคยมีเลยของในไทยที่จะเล่นหนังเรื่องยกน้ำหนักค่ะก็รู้สึกเฮ้ยดีใจบอกทางสมาคมแล้วว่าอยากรับเรื่องนี้นะเพราะว่าคือเราส่งเรื่องให้สมาคมดูก่อนว่าเขาจะโอเคไหมให้เราเล่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทางสมาคมเขาโอเคมากเขาแบบคือเหมือนเขาก็ดีคนทั่วโลกทั้งประเทศเขาจะได้รู้จักว่าเฮ้ยยกหนักดังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุผลที่เรายกกีฬายกน้ำหนักมาเนี่ยก็เพราะว่ากีฬายกน้ำหนักเนี่ยมันเป็นภาพของการที่นักกีฬาคนนึงเขาแบกเหล็กที่มันหนักอยู่ในชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเพียงแค่3วินาทีเนี่ยเขาก็เมื่อกรรมการบอกว่าผ่านแล้วเขาก็ทิ้งเหล็กลงแล้วก็ดื่มด่ำแล้วก็มีความสุขกับชีวิตแล้วก็ความสำเร็จได้อะไรเงี้ยละครเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยมันมีตัวละครที่ต้องแบกอะไรต่างๆในชีวิตไว้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกผิด1 2 3ฝากละครลูกเหล็กเด็กชอบยกด้วยนะคะทุกคนก็ออกอากาศวันที่15กันยายนนะคะเวลา 2:15 น.ทางช่องไทย PBS HD กดหมายเลข3ค่ะวันเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องขมิ้นก็ชวนชมนะคะนอกจากละครค่ะคุณผู้ชมไทย PBS เรายังเพิ่มเวลารายการเด็กนะคะแล้วก็เปิดตัวสารคดีฝีมือคนไทยอย่างตามรอยพระพุทธเจ้า2ไตรปิฎกเธอเขาเราใครนะคะสัตว์ปนเมืองและอัดแน่นด้วยรายการสาระบันเทิงอย่างเช่นนี่ค่ะคุณเปอร์สุวิกรมเขาก็มากับรายการยินดีที่ได้รู้จักซึ่งกระแสดีจะมีซีซั่น2รวมถึงรายการใหม่มหาอำนาจบ้านนารายการนี้นะคะเป็นการเปิดไอเดียของฮีโร่เกษตรกรเสิร์ฟผู้ชมทุกวัยค่ะทั้งหมดมีเป้าหมายของเรานั่นคือการสร้างอินฟอร์มซิติเซนนะคะเรียกว่าพลเมืองตื่นรู้ค่ะจัดต่อจัดเต็มเพิ่มเนื้อหาเข้าถึง